เราทุกคนเนี่ยนะคะทางรวมทั้งคุณผู้ชมก็คงได้รับค่ะได้รับทราบข่าวทั้งจากทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่มีชาย2คนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปดักรออาจารย์วรเจตที่คณะนิติศาสตร์นะคะแล้วก็เมื่ออาจารย์วรเจตเมื่อพบอาจารย์วรเจตก็วิ่งเข้าไปชกใช่แล้วค่ะพี่เบียร์ค่ะอันนี้เป็นข่าวล่าสุดเลยนะคะจาก Voice TV ของเรานี่เองนะคะ2ผู้ต้องหาลอบทำร้ายอาจารย์วรเจตมอบตัวแล้วที่สน.ชนะสงครามนะคะเตรียมตัวส่งต่อให้นครบาลจากการที่มี2คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนบุกทำร้ายร่างกายนายวรเจตภาคีรัตน์หรืออาจารย์วรเจตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแกนนำกลุ่มนิติราษฎร์บริเวณลานจอดรถตึกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จนต้องเข้ารักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลธนบุรีไปก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้นะคะล่าสุด2คนร้ายที่ถูกทำร้ายร่างกายนายวรเจตภาคีรัตน์แกนนำกลุ่มนิติราษฎร์เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วซึ่งทางพลตำรวจโทวินัยทองสองผบชน.สั่งการให้ชุดสืบสวนบชน.ไปรับตัวมาเพื่อเตรียมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดย2คนร้ายที่ทำร้ายร่างกายนายวรเจตชื่อนายสุพจน์ศิลารัตน์และนายสุพัฒน์ศิลารัตน์อายุ30ปีเป็นพี่น้องฝาแฝดกันค่ะเป็นชาวอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนี่เองนะคะค่ะก็คุณซู้ชิงรู้สึกยังไงบ้างคะกับข่าวคือแขกเนี่ยหลังจากเมื่อวานอัดรายการดีวาสคาเฟ่ออกจากสตูดิโอไปแล้วก็ได้รับข้อความทาง BB จากเพื่อนนะคะบอกว่าอาจารย์วรเจตโดนชกเล่นจริงแล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็มีนัดหมายที่จะไปประชุมกับกลุ่มนิติราษฎร์ซึ่งแขกก็จะต้องไปด้วยแต่เผอิญติดธุระอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปแต่ก็แม้กระนั้นก็ตามนะคะการประชุมระหว่างคณะทำงานกับคณะนิติราษฎร์แม้แต่อาจารย์วรเจตจะโดนชกโดนทำร้ายไปแล้วการประชุมที่จะดำเนินงานกันต่อไปก็ยังประชุมกันต่อนะคะไม่ได้ทำให้กลุ่มอาจารย์นิติราษฎร์หรือว่าเพื่อนๆคณะทำงานของเรารู้สึกว่าหวั่นไหวหรือว่าจะท้อถอยแต่อย่างใดเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์วรเจตได้แถลงข่าวไปว่าการทำงานของกลุ่มอาจารย์นิติราษฎร์ทำอยู่ไปบนหลักการแล้วก็เหตุผลทางวิชาการแล้วก็ทำไปด้วยความเจตนาทำไปด้วยความหวังดีแล้วก็เจตนารมณ์ที่ดีที่จะหวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมไทยปัญหาเรื่องการทำร้ายกลุ่มอาจารย์นิติราษฎร์มันเริ่มเห็นความรุนแรงตั้งแต่ครั้งที่มีการเผาหุ่นนะคะอาจารย์เผาหุ่นนะคะอาจารย์แต่แขกอยากจะตั้งคำถามตรงนี้ค่ะว่าอะไรที่ทำให้เกิดความรุนแรงแบบนี้ขึ้นในสังคมไทยความรุนแรงมันไม่ใช่แค่คุณไปชกใครนะคะแต่ความเกลียดชังค่ะคุณซู้ชิงแขกมองเรื่องคนที่ไปชกอาจารย์วรเจตคนที่ไปชกอาจารย์วรเจตยังไม่สำคัญเท่ากับแรงเชียร์ค่ะแรงเชียร์หลังจากการที่มีคนไปชกอาจารย์วรเจตและแรงเชียร์ก่อนหน้าที่จะมีความรุนแรงแบบนี้ความรุนแรงที่เป็นทางร่างกายเกิดขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้มีข้อความที่เป็นการกระพือโหมความเกลียดชังการใส่ร้ายป้ายสีกลุ่มคณะอาจารย์นิติราษฎร์เราจะปฏิเสธได้ไหมคะว่าสำหรับแขกนะแขกมองเห็นว่ากลุ่มคนที่มีบทบาทที่กระพือโหมความเกลียดชังอันนี้คนที่จะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างมากที่สุดคือสื่อมวลชนค่ะพี่เบียร์เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่ากรณีแบบนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคุณสุชิงจริงค่ะนะคะเรามีบทเรียนทั้งจากในอดีตนะคะหรือว่าเมื่อไม่นานมานี้เราก็มีบทเรียนมาแล้วก็ไม่น่าที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำรอยอีกแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับคุณแขกก่อนจะเข้ารายการนะคะคุณแขกก็บอกว่าเราไม่ควรจะสนใจว่าเรื่องนี้ต้นเหตุต้นสายปลายเหตุมันเกิดมาจากอะไรหรอกจะมีคนสั่งการหรือว่ามาเองหรืออย่างที่เขาบอกว่าเขามาเพราะว่าเขาไม่ชอบหลักการของนิติราษฎร์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือเราสนใจ react หลังจากที่เหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นมาแล้วเพราะยังไงเหตุการณ์มันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนะคะจากการที่ได้ดูคลิปนะคะที่อาจารย์วรเจตไปที่เกิดเหตุใช่ไหมคะแล้วก็ชี้ว่าถูกทำร้ายร่างกายตรงไหนเนี่ยสังเกตได้อย่างนึงค่ะพี่แขกพี่เบียร์ว่าในคลิปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะรุมล้อมอาจารย์วรเจตใช่ไหมคะแต่ทุกอย่างดูโกลาหลมากไม่มีการไม่มีระเบียบคือผู้สื่อข่าวในเมืองไทยเราเองเนี่ย
ยังขาดระเบียบตรงนี้เยอะมากถ้าเราอยู่เมืองนอกผู้สื่อข่าวก็มักจะต้องมีระเบียบมากกว่านี้ด้วยการยกมือแนะนำตัวแล้วก็ถามคำถามอย่างสุภาพชนแต่เราจะเห็นได้ว่าทุกคนจะตะโกนร้องเรียกชื่ออาจารย์วรเจตและที่สำคัญคำถามที่ถามไม่ใช่คำถามที่ก่อให้เกิดความคิดไปในแง่ที่ดีเป็นคำถามที่ต้องการจะก่อดราม่าเช่นคำถามว่าแว่นแตกไหมโดนชกตรงไหนบ้างไหนขอดูหน่อยเอาแว่นตกแตกหรือเปล่ามันไม่ใช่คำถามที่มันจะก่อให้เกิดการคิดต่อไปในทางที่ดีได้ประโยชน์อะไรด้วยใช่ค่ะคือลักษณะการเข้าไปรุมล้อมถามคำถามของนักข่าวเป็นลักษณะของการคนเชียร์มวยอยู่ข้างเวทีนี่แขกพูดอยู่เสมอมานะคะว่าหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยคือการสร้างวาระใหม่ๆขึ้นมาในสังคมท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่หลังการรัฐประหารเป็นต้นมาแขกไม่เห็นบทบาทของสื่อมวลชนในการที่จะสร้างวาระใหม่ให้กับสังคมไทยวาระใหม่นั้นคืออะไรวาระใหม่ที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการอยู่กับความขัดแย้งทางการเมืองในการอยู่กับความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในการที่จะยอมรับว่าในสังคมไทยปัจจุบันนี้เรามีคนหลายกลุ่มที่มีอุดมการทางการเมืองหลายชุดมีเป้าหมายมีอุดมคติที่จะเห็นสังคมในฝันของตัวเองหลายแบบแตกต่างกันออกไปเราจำเป็นที่ต้องเผชิญหน้าว่าสังคมไทยได้ยืนได้เดินมาถึงจุดนั้นแล้วจุดที่แต่ละคนมีภาพสังคมในฝันไม่เหมือนกันวาระที่สื่อมวลชนควรจะมอบให้กับสังคมไทยคืออะไรวาระที่สื่อมวลชนควรจะมอบให้แก่สังคมไทยคือบอกว่าเราจะอยู่กับความแตกต่างทางความคิดนี้ได้อย่างไรโดยไม่ลุกขึ้นมาฆ่ากันแต่4-5 ปีที่ผ่านมานี่คืออะไรคะ 4-5 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่แขกเห็นบทบาทของสื่อมวลชนกระแสหลักเกือบทั้งหมดคือการกระพือโหมความรุนแรงการกระพือโหมความขัดแย้งความเกลียดชังและการไม่ทำหน้าที่สื่อมวลชนในการเปิดเผยข้อเท็จจริงทุกด้านออกมาสู่สาธารณชนค่ะสื่อบางสื่ออยู่กับการใส่ร้ายป้ายสีอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอมานะคะแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม้กระทั่งคุณจะทำในนามของความเป็นกลางค่ะแต่คำพูดบางคำพูดเช่นบางสื่อนะคะเมื่อวานเนี่ยยังเรียกกลุ่มอาจารย์นิติราชบอกว่ากลุ่มอาจารย์ที่เรียกตนเองว่านิติราชการที่คุณใช้คำว่ากลุ่มอาจารย์ที่เรียกตนเองว่านิติราชนัยยะของมันคืออะไรคุณเรียกตัวคุณเองว่านิติราชแต่คนอื่นเขาไม่เรียกสังคมไม่ยอมรับคุณคุณกำลังสร้างในสิ่งที่เขาเรียกว่า alienation การสร้างความเป็นอื่นให้กับคนที่คุณไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาแล้วนี่คือความรุนแรงแอบแฝงที่สื่อมวลชนไทยกระทำต่อสังคมไทยตลอดเวลาการป้ายสีเรื่องการล้มเจ้าการทำข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มอาจารย์นิติราชและการเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย112ถูกลดทอนความซับซ้อนให้กลายเป็นคนที่ไม่มีความจงรักภักดีและต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่สิ่งนี้หรอกหรือคะไม่ใช่ความมักง่ายในการนำเสนอข่าวแบบนี้หรอกหรือคะที่นำมาสู่ความรุนแรงและอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงที่หนักหนาสาหัสกว่านี้ในอนาคตแล้วสื่อเคยกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองบ้างไหมเคยกลับมาทบทวนจริยธรรมของตนเองบ้างไหมแล้วท่ามกลางคนตายคนบาดเจ็บความสูญเสียในหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยสื่อเคยสะกิดใจสักนิดหนึ่งไหมคะว่าตนเองมีส่วนในความตายเหล่านั้นตนเองมีส่วนในความสูญเสียเหล่านั้นนะคะแล้วแขกอยากจะอ่านตอนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข้อเขียนของอาจารย์เกษียรเตชะพีระและแขกรู้สึกว่ามันตรงประเด็นมากที่ตั้งคำถามต่อการทำงานของสื่อมวลชนนะคะอาจารย์เกษียรบอกว่าถ้าผมคิดว่าพวกคุณในที่นี้คือสื่อมวลชนนะคะยังมีมโนธรรมสำนึกเหลืออยู่ผมคงหวังว่าพวกคุณจะออกมารับผิดว่าโกหกแล้วเรียกร้องให้ยุติการพยายามทำร้ายอาจารย์วรเจตและคณะด้วยความรุนแรงแต่ผมไม่หวังแล้วและมันก็ออกจะสายไปเสียแล้วด้วยพวกคุณต้องรับผิดชอบที่หว่านเพาะเชื้ออวิชชามุสาวาทาและความเกลียดชังเพิ่มพูนขึ้นแก่สังคมไทยลูกหลานครอบครัวของพวกคุณก็จะอยู่ในสังคมเดียวกันนี้ที่คุณได้หว่านเพาะอวิชชามุสาวาทาและความเกลียดชังจนกลายเป็นความรุนแรงไปแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์เกษียรได้พูดถึงการเพาะนะคะการบ่มเพาะอวิชชา
การบ่มเพาะมุสาวาทาถ้อยคำโกหกบิดเบือนทั้งหลายนะคะที่สั่งสมกันมาหลายปีแล้วค่ะพี่เบียร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์บริเจตคือปลายเหตุของมันแล้วก็มีข้อเขียนของพี่หนูริ่งนะคะบกไรจุดก็เขียนไว้น่าสนใจค่ะพี่เบียร์จะขออ่านนะคะของคุณสมบัติบุญงามอนงนะคะการต่อสู้ทางการเมืองสร้างคนสองประเภทคือวีระบุรุษและปีศาจนั่นขึ้นอยู่กับว่าระหว่างการต่อสู้พวกเขาดึงความเป็นมนุษย์ออกมาหรือทิ้งมันลงคนที่ลงมือทำเรื่องเลวร้ายมากมายพวกเขาก็ล้วนมีเหตุผลและอ้างเหตุแห่งการกระทำภายใต้ความดีงามทั้งสิ้นสังคมไทยกำลังก้าวผ่านยุคสมัยที่สำคัญความรุนแรงไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือกับดักที่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านอาจตกหลุมพรางข้อนี้ค่ะดิฉันอยากจะบอกแค่นี้นะคะว่าข้อความของคุณสมบัติเนี่ยมีความสำคัญมากคือคุณเลือกวิถีทางที่คุณปฏิบัติได้นะคะและสำหรับคนที่เกิดไม่ทันเหตุการณ์6ตุลาคมเมื่อปี2519นะคะแม้ว่าดิฉันจะยังเด็กมากอยู่ในตอนนั้นแต่ดิฉันบอกได้เลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งและไม่สมควรที่มนุษย์จะกระทำต่อมนุษย์ด้วยกันหรือแม้แต่จะกระทำกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่สมควรทำเยี่ยงนี้เหมือนกันพูดถึงเหตุการณ์6ตุลานะคะก็มีบทความที่ดีมากโดยคุณสุรวงศ์เอื้อปฏิพานนะคะในมติชนออนไลน์ชื่อดาวสยามยุคใหม่ค่ะคุณสู้ชิงซึ่งสังคมไทยควรจะได้เรียนรู้นะคะว่าการบิดเบือนการโกหกการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังโดยการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนะคะซึ่งกระทำผ่านบทบาทของสื่อมวลชนนะคะได้ก่อให้เกิดสงฆ์นาฏกรรมขึ้นแล้วในสังคมไทยนะก็คือขบวนการนักศึกษาประชาชนเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยแต่พลังฝ่ายเก่าในสังคมหวาดระแวงการเปลี่ยนแปลงจึงใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นฝ่ายซ้ายมีแนวคิดคอมมิวนิสต์ทำให้พลังฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยพากันเกลียดกลัวหวาดผวาขบวนการนักศึกษาปลุกเร้าสร้างกระแสจนกลายเป็นความชิงชังพร้อมจะเข็นฆ่าทำลายจึงเกิดกระบวนการขวาพิฆาตซ้ายใช้ความรุนแรงไล่ล่าเอาชีวิตพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงบิดเบือนหงความเกลียดชังสื่อที่มีบทบาทสูงได้แก่สถานีวิทยุยานเกราะและหนังสือพิมพ์ดาวสยามแล้วการใส่ร้ายขบวนการนักศึกษาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยเป็นยวนแล้วก็จะมาทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดการภาพคลาสสิกมากคือภาพที่เราเห็นคนยืนล้อมศพนะคะแล้วเอาเก้าอี้ฟาดแล้วก็มีคนตบมือหัวร้องมีเด็กไปหัวเราะยินดีปรีดาเอาลิ้นตอกอกแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นเราเห็นในเว็บบอร์ดใน Facebook คือปฏิกิริยาของคนไทยที่มีต่อกรณีที่อาจารย์บริเจตทำร้ายคือมีคนบอกว่าสองคนที่ไปชกอาจารย์บริเจตควรจะได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ใช่ผู้ร้ายบ้างก็บอกว่านี่ไงล่ะเสรีภาพทุกตารางนิ้วก็ธรรมศาสตร์ย่อมมีเสรีภาพที่จะให้ใครเข้าไปชกหน้าอาจารย์บริเจตได้คือมีเสียงเชียร์ความรุนแรงอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าประหลาดใจเท่าไหร่นะคะว่าเราจะได้เห็นปฏิกิริยาแบบนี้บน Facebook เพราะว่าที่ผ่านมาค่ะทั้ง Facebook แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์คบางอย่างเนี่ยก็เป็นสถานที่รวมของการจับแพะชนแกะแล้วก็เป็นสถานที่รวมของการโจมตีกันแบบนี้การล่าแม่มดซึ่งเราเห็นกันมาตลอดอยู่แล้วนะคะดังนั้นปฏิกิริยาเมื่อวานที่เราพบเห็นเยอะก็เหมือนที่พี่แขกบอกนะคะว่าควรจะเรียกว่าฮีโร่มากกว่าหรือว่ารอมาตั้งนานแล้วในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้สักทีสะใจคือเราจะเห็นคอมเมนต์นี่บ่อยมากมีแม้กระทั่งบอกว่าขอหมายเลขบัญชีเพราะว่าจะโอนเงินไปให้แม้ว่าจะทำน้อยไปสักนิดนะคะแล้วก็เวลามีน้อยมากนะคะแต่สิ่งที่แขกอยากจะฝากไว้นะคะมีบทความของคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์นะคะพูดถึงสื่อมวลชนกับ hate speech hate speech อาจารย์นิธิแปลไว้เป็นภาษาไทยว่าโทสะวาทานะคะซึ่งก็เป็นคำแปลที่ค่อนข้างดีที่สังคมไทยพึงจะสังวรอยากจะให้ไปดูหนังเรื่องโฮเทลรวันดานะคะว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะที่เกิดขึ้นในรวันดาเนี่ยเกิดขึ้นจากการโหมกระพือความเกลียดชังที่มาจากสื่อมวลชนแล้ววันนี้แขกก็อยากจะฝาก
เรื่องนี้ไว้ให้สังคมไทยได้ตระหนักนะคะว่าทำอย่างไรเราจะอยู่กับความขัดแย้งและไม่กระพือโหมความเกลียดชังนี้ให้รุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้ค่ะเดี๋ยวกรณีที่เกิดขึ้นกับอาจารย์บรเจตค่ะก็คงเป็นได้ทั้ง Talk of the Town แล้วก็เป็นทั้งโซเชียลกอสซิปได้ด้วยพี่เบียร์ตะกี้เราพูดกันไปแล้วว่าสำหรับแขกเนี่ยแขกอยากจะยกโทษอันนี้นะว่าอยากจะกลับไปให้สื่อมวลชนไทยนะคะได้กลับไปทบทวนบทบาทของตัวเองว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาได้มีส่วนกระตุ้นเร้าโหมกระพือความรุนแรงและความเกลียดชังให้กับสังคมไทยด้วยวิธีไหนคะพี่เบียร์ด้วยวิธีที่คุณเลือกที่จะพูดถึงบางเรื่องไม่พูดถึงบางเรื่องคุณเลือกที่จะหยิบยกความจริงบางอย่างแล้วก็เพิกเฉยความจริงอีกหลายอย่างที่ซ่อนข้อมูลบางอย่างไว้ด้วยซึ่งฉันดูข่าวเรื่องนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงกรณีที่มีผู้ฟังโทรเข้าไปในรายการของอาจารย์วีระใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าไม่ชอบนิติราษฎร์ถ้าเจออาจจะมีอาการตัดคอกันขึ้นมาได้แต่เมื่อถามว่านิติราษฎร์เรียกร้องอะไรกลับตอบไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าได้ยินเขาพูดมาเขาว่ากันแบบนั้นบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่สื่อเราให้ข้อมูลน้อยเกินไปหรือเปล่าดิฉันว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ว่าเราจะต้องมาทบทวนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะลองคิดดูว่าคุณอยากให้เรื่องมันบานปลายหรือเปล่านะคะแล้วก็ลองกลับไปคิดดูซิว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคุณจะเถียงมันได้ยังไงนะคะมันไม่จำเป็นเลยใช่ไหมคุณแขกที่เราจะต้องมีความเห็นเหมือนกันสังคมมันประกอบด้วยคนตั้งมากตั้งมายนะคะความรู้พื้นฐานก็ไม่เหมือนกันความเชื่อพื้นฐานก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีจุดตรงกลางได้ไหมที่เราจะอยู่ด้วยกันได้เราต้องถามตัวเองแบบนี้ด้วยคนที่คุณไม่เห็นพ้องต้องกับเขาเขาก็ไม่ได้หายไปนะคะถึงคุณจะทำให้เขาหายไปสักไม่รู้กี่คนก็ตามแต่มันไม่มีทางหายไปจนหมดถูกไหมคะยังไงสังคมมันควรจะอยู่ร่วมกันไปได้บนความขัดแย้งนี่แหละนะคะแล้วก็มันทำให้เรากลับมาตั้งคำถามเรื่องการใช้ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกในการทำข่าวเช่นเราจะเห็นว่าตั้งแต่มีคณะนิติราษฎร์ก่อตั้งขึ้นมาแขกยังไม่เห็นในพื้นที่ของสื่อกระแสหลักที่ไหนนะคะที่จะพูดถึงการทำงานของนิติราษฎร์ที่จะพูดถึงข้อเสนอของนิติราษฎร์อย่างเป็นเหตุเป็นผลนอกจากสื่อทางเลือกบางอย่างเช่นเว็บไซต์ของประชาไทยแต่ในสื่อหรือว่าในรายการหลายๆรายการของ Voice TV เช่น Intelligence หรือว่า Hot Topic ที่จะให้พื้นที่กับคณะอาจารย์นิติราษฎร์นะคะมาพูดถึงข้อเสนอของตัวเองแต่ในการทำข่าวของสื่อโดยทั่วไปกลับไปใช้คำว่านิติเรทนะคะหรือสื่อที่แสดงถึงการให้ร้ายป้ายสีอย่างชัดเจนอย่าง ASTV ก็คือใช้คำว่าลิงหลอกเจ้าแล้วก็ตัดต่อรูปของอาจารย์วรเจตนะคะเป็นรูปลิงมาจากภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วเรื่องของการพาดหัวข่าวในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็เช่นกันเพราะว่าพาดหัวข่าวว่าบรรจงประเคนหมัดตะบันหน้าวรเจตนิติเรศแว่นแตกนะคะแล้วแขกกำลังตั้งคำถามว่าเมื่อสื่อเป็นแบบนี้นักวิชาการด้านสื่อนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์นักวิชาการที่พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตรวจสอบจรรยาบรรณของสื่อในการรับซองรับเงินนะคะที่ตอนนั้นมีข่าวใหญ่โตที่ตรวจสอบการทำงานของหนังสือพิมพ์ในเครือมติชนว่าไม่เป็นกลางนะคะเอ็นเอียงแต่เมื่อASTV เสนอข่าวแบบนี้นะคะเว็บไซต์ของผู้จัดการนำเสนอข่าวที่จะนำมาสู่ hate speech ทุกวี่ทุกวันนะแขกไม่เห็นบทบาทขององค์กรที่ดูแลเรื่องสื่อออกมาทักท้วงหรือออกมาตั้งคำถามต่อจรรยาบรรณของสื่อหมดในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสื่อแล้วดิฉันก็อยากจะหันกลับมาพูดถึงบุคคลปกติทั่วไปธรรมดาด้วยที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะคือบางทีเนี่ยการที่เราสามารถโพสต์อะไรลงไปง่ายๆมันก็เลยเหมือนกับมีอำนาจอยู่ในมือนะคะแล้วเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราโพสต์ลงไปนั้นน่ะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเชื้อไฟหรือจุดเติมพลังอะไรก็ตามที่ทำให้เรื่องเกิดใหญ่โตขึ้นมาในอนาคตได้
คุณพร้อมจะรับผิดชอบสิ่งที่คุณก่อขึ้นหรือเปล่าและแม้ว่ามันจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเองเราอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเองแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าเรามีเพื่อนที่อ่านข้อความนั้นๆเราเปรียบเสมือนกับสื่อมวลชนย่อมๆคนหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพิมพ์อะไรลงไปมันจะมีผลอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่านไม่มากก็น้อยถูกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะแขกยังเชื่อในเรื่องเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการแสดงออกแขกยังมั่นใจว่าในพื้นที่โซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกแต่ขณะเดียวกันคุณต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคนอื่นย่อมมีสิทธิ์ที่จะพูดคนอื่นย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วเราจะมีขันติธรรมต่อความคิดเห็นต่อคำพูดที่เราไม่เชื่อต่อคำพูดที่เราไม่อยากฟังได้อย่างไรซึ่งสเตตัสใน Facebook ของคุณจิตราโคชเดชนะคะเขียนไว้ดีมากเลยก็คือบอกว่าดิฉันเกลียดคุณอภิสิทธิ์แต่ดิฉันไม่เคยอยากจะไปต่อยหน้าคุณอภิสิทธิ์ชัดเจนค่ะเราจะหล่อเลี้ยงนะคะ เราจะหล่อเลี้ยงการอยู่ร่วมกันโดยที่คุณจะไม่ต้องแอปแบ๊วเป็นนางฟ้าโอ๊ยฉันเป็นคนดีฉันไม่เกลียดใครฉันเป็นกลางฉันรักทุกคนเหมือนพี่เบิร์ตเราไม่จำเป็นต้องไปแอปแบ๊วขนาดนั้นคุณเกลียดได้คุณแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกได้แต่คุณต้องรู้ว่ารู้เท่าทันความเกลียดของคุณแล้วคุณต้องรู้ว่าความเกลียดนี้ต่อให้คุณเกลียดแค่ไหนคุณไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดร่างกายของผู้อื่นคุณไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดชีวิตของผู้อื่นมันจะต้องไม่นำไปสู่การทำร้ายร่างกายใครเกลียดก็ต้องมีสติรู้ว่าเกลียดนะแต่แขกไม่อยากจะพูดให้คุณฟังดูเป็นพระเป็นเจ้าเหลือเกินนะคะแต่มันคือความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่โดยไม่เกลียดใครอ่ะพี่เบียร์มันต้องมีคนที่เราไม่ชอบที่แน่การอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยนะคะไม่ยากหรอกค่ะแต่การอยู่กับคนที่เราเกลียดสิอันนี้เป็นโจทย์ที่แขกอยากจะให้สังคมไทยเรียนรู้แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันว่าเราจะอยู่กับคนที่เราเกลียดได้อย่างไรและนี้สังคมไทยควรจะดูบทเรียนจากที่ไหนบ้างนะคะกลับมาที่บทความของคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์ค่ะก็คือสื่อมวลชนกับเฮสปีชที่พึงสังวรไว้นะคะ เขียนไว้น่าสนใจมากนะคะก็คือยกตัวอย่างของกรณีรวันดานะคะเพราะว่าศาลโลกเนี่ยเคยตัดสินลงโทษสื่อมวลชนนะคะที่โหมกระพือเฮสปีชเพื่อสร้างความเกลียดชังให้คนเข็นฆ่าสังหารกันมาแล้วถ้ายังจำกันได้ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี2537ที่ประเทศรวันดาในแอฟริกากลางค่ะชนเผ่าฮูตูที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ใช้อาวุธนานับประการเข็นฆ่าสังหารชาวตุตซี่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยไปถึงครึ่งล้านภายหลังการโหมโฆษณาชวนเชื่อของทั้งสื่อของรัฐและเอกชนโจมตีดูถูกเหยียดหยามชาวตุตซี่ว่าเป็นพวกเลวร้ายนะคะซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนก่อนการสังหารหมู่ชาวตุตซี่ค่ะหนังสือพิมพ์หัวสีของรวันดาได้ตีพิมพ์บทความดูถูกเหยียดหยามชาวตุตซี่ว่าเป็นแมลงสาบบ้างนะคะแม้จะไม่เรียกร้องให้มีการสังหารชาวตุตซี่โดยตรงนะคะแต่ก็ทำให้เกิดความเกิดความเกลียดชังซึ่งอันเนี้ยสู้ชิงมันเหมือนกันเลยกับสิ่งที่เราเห็นบทบาทของหนังสือพิมพ์หัวสีหลายๆหัวนะคะในประเทศไทยได้ทำหน้าที่อย่างนั้นได้ทำให้เกิดความเกลียดชังไปป้ายสีว่าเป็นควายซึ่งก็เหมือนกับชาวตุตซี่นะคะโดนป้ายสีว่าเป็นแมลงสาบ คือคุณกำลังลดทอนความเป็นมนุษย์ที่มีความเชื่อมีอุดมการณ์ของทุกฝ่ายนะคะ คุณทำให้ลดทอนความซับซ้อนของเขาคุณทำลายความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วก็ไปบอกว่าพวกนี้เป็นแค่ทาสเป็นควายเป็นพวกถูกหลอกมาเป็นพวกรับเงินมาไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าเมื่อคุณเชื่อเสียแล้วว่าพวกนี้รับเงินมาพวกนี้ไม่มีเจตจำนงใดๆเป็นของตนเองชีวิตของคนพวกนี้ก็ไม่เท่ากับชีวิตของมนุษย์ที่พึงจะได้รับการปกป้องตามกฎหมายร้ายไปกว่านั้นนะคะสิ่งที่สังคมไทยแล้วก็สื่อมวลชนทำสื่อมวลชนไทยทำตลอดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคือย้อนกลับไปในยุค6ตุลาค่ะคือใช้ข้อหาล้มล้างสถาบันกษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการลดทอนความเป็นมนุษย์ของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วคุณทำให้คนไทยเชื่อว่าใครก็ตามที่
คิดร้ายต่อสถาบันคนคนนั้นสมควรตายข้อหานี้รุนแรงมากและจะก่อให้เกิดความเกลียดชังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็อยากจะให้กรณีที่เกิดขึ้นกับอาจารย์รอยเจตนะคะได้ทำให้เราทุกคนค่ะได้กลับไปตั้งคำถามแล้วก็ถามตัวเองนะคะว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะหยุดนะคะยุติการใช้อารมณ์นะคะชะลอการใช้อารมณ์นิดหนึ่งนะคะตั้งหลักตั้งสติใช้เหตุผลแล้วค่อยๆอ่านค่อยๆเปิดตาค่อยๆเปิดหูนะคะรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วก็มาตั้งหลักตั้งสติคิดกันใหม่ค่ะสำหรับสังคมไทยเนื่องจากเบรกที่แล้วเรื่องโมหะวาทะนะคะแขกสิ่งที่แขกกริ่งเกรงก็คือว่าฝ่ายที่สนับสนุนนิติราษฎร์ฝ่ายที่สนับสนุนอาจารย์วรเจตน์นะคะแขกอยากจะบอกว่าแม้กระทั่งกับ2คนนี้ที่เข้าไปทำร้ายอาจารย์วรเจตแขกก็ไม่อยากให้เราไปสร้างเฮทสปีชต่อเนื่องกับคน2คนนี้นะคะเขา2คนควรจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมควรจะได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเท่าเทียมเหมือนกันกับประชาชนไทยทุกๆคนนะคะและจุดแรกที่เราจะสามารถก้าวผ่านความขัดแย้งความรุนแรงในสังคมก็คือเมื่อเรามีขันติธรรมเมื่อเราสามารถให้ความเป็นธรรมแม้กระทั่งกับคนที่เราไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเขาอย่างยิ่งแขกไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคนสองคนนี้อย่างยิ่งแต่แขกก็จะยินดีที่จะเห็นเขาได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นปกติสามัญทุกประการแล้วก็หวังว่าจะไม่มีความรุนแรงโหดร้ายที่จะไปกระทำต่อสองคนนี้ไม่ว่าจะโดยวาจาและทางร่างกายต่อไปค่ะพี่เบียร์ที่พี่แขกบอกว่าต้องอยู่ร่วมกับคนที่เราเกลียดให้ได้นะคะต้องมีพลังใจและความอดทนค่ะ